เรื่องคุณศัก์สยามชิดชอบที่ถูกยุติมีคำสั่งสารรัฐมนูญเนี่ยเป็นทางการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่กรณีที่มีหุ้นอยู่ในหอจอกรหนึ่งนะคะซึ่งรายงานล่าสุดล่าสุดวันนี้คือศักสยามชิดชอบบอกว่าหลังจากรับทราบคำสั่งสารรัฐมนูญอย่างเป็นทางการก็จะยื่นชี้แจงต่อสารรัฐโดยในระหว่างหยุดปฏิบัติหน้าที่ในอนุทินซึ่งเป็นรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุข จะปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีคมนาคมและในวันนี้สามีนาคม66ในายศักสยามชิดชอบมีกำหนดการเดิมตรวจราชการที่นครนายกและปราจีนบุรีซึ่งมาสานสั่งมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายศักสยามชิดชอบก็ต้องยกเลิกภารกิจดังกล่าวทันที